ีครับกระผมน้องห่วงใยผู้ช่วยคนเก่งของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงที่ให้บริการจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่ใจกลางเมืองจะมาแนะนำกรณีหากเกิดเหตุรถไฟฟ้าขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินระหว่างที่รถไฟฟ้ากำลังให้บริการนั้นผู้โดยสารที่อยู่ในขบวนรถไฟฟ้าจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับท่านผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการพนักงานควบคุมรถไฟฟ้าจะนำท่านไปยังสถานีถัดไปในอีกสักครู่ขออภัยในความไม่สะดวกครับก่อนอื่นขอให้ท่านผู้โดยสารอยู่ในความสงบนะครับแล้วรอเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าประกาศว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างแต่ในช่วงเวลานี้ในขบวนรถไฟฟ้ายังมีระบบไฟฟ้าสำรองและแอร์ทำงานอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากมีเหตุขัดข้องบางประการจึงทำให้รถไฟฟ้าขบวนนี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้แต่จะมีรถไฟฟ้าขบวนใหม่นำท่านไปยังสถานีถัดไปขออภัยในความไม่สะดวกครับน้องห่วงใยเห็นนะครับไม่พยายามจะเปิดประตูรถไฟฟ้าออกไปด้านนอกซึ่งนั่นอาจจะทำให้การช่วยเหลือทำได้ล่าช้ากว่าเดิมเพราะรถไฟฟ้าจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าประตูรถไฟฟ้าปิดไม่สนิทระหว่างนี้ผู้โดยสารกรุณารอประกาศจากเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้านะครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าไม่สามารถนำรถไฟฟ้าไปสถานีที่ใกล้ที่สุดได้จึงมีความจำเป็นจะต้องอพยพผู้โดยสารลงจากขบวนรถไฟฟ้าระหว่างสถานีครับแต่อย่างไรก็ตามผู้โดยสารกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าและเจ้าหน้าที่ที่ให้การช่วยเหลืออย่างเคร่งครัดนะครับอย่าลืมสังเกตและศึกษาป้ายสัญลักษณ์และคำแนะนำต่างๆรวมถึงทางออกฉุกเฉินบนรถไฟฟ้าด้วยนะครับและเนื่องจากเป็นเหตุฉุกเฉินกระผมจึงขอความกรุณาท่านผู้โดยสารให้ความช่วยเหลือคนพิการเด็กสตรีมีครรภ์และผู้สูงอายุก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่านน้องห่วงใยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอนการอพยพผู้โดยสารนะครับเพียงเท่านี้ผู้โดยสารทุกท่านก็จะปลอดภัยหากพบเหตุการณ์ฉุกเฉินขณะที่อยู่บนรถไฟฟ้าแล้วล่ะครับ